คือเรื่องใหญ่เพราะว่าในชีวิตของคนเหล่านี้ไม่มีเรื่องใหญ่กว่านี้ให้คิดอีกแล้วไงล่ะในเมื่อชีวิตคือความทุกข์ใช่ไหมคะถ้างานความสุขในชีวิตนั้นจะมาจากอะไรก่อนอ่านไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนิยามได้จากคำหนึ่งนะคะคือสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะวันนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ก่อนอ่านในปี2565นะคะแล้วก็เพิ่งจะมาอัดคลิปแล้วก็มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะจริงๆเล่มนี้ออกมานานแล้วนะคะแต่ว่ามีโอกาสเพิ่งจะได้เอามาอ่านจนจบเพราะว่าเคยอ่านไปครั้งนึงแล้วก็ไม่ถึงครึ่งเล่มวางไปก่อนนะคะแล้วก็เอากลับมาอ่านใหม่ค่ะเล่มนี้ชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างนะคะ The Subtle Art of Not Giving a ค่ะมองโลกในมุมกลับเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเล่มนี้โดยผู้เขียนคือมาร์คแมนสันเขียนค่ะแล้วก็แปลโดยคุณยอดแถวยอดยิ่งนะคะโดยสำนักพิมพ์บิงโก้จำนวนหน้าของเล่มนี้อยู่ที่235หน้าค่ะด้วยจากชื่อหนังสือนะคะก็พอจะเดาได้ไม่ยากเลยนะคะว่าเนื้อหาของผู้เขียนเนี่ยก็จะมีความตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้มีคำอะไรที่แบบหยาบคายรุนแรงนะคะในอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะชิ้นงานไม้ที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะก็เป็นชิ้นงานจากร้าน Wonderwood Story ค่ะซึ่งเป็นร้านที่กรเนี่ยได้ใช้ตัวแหวนขั้นหนังสือของเขามาก่อนนะเป็นครั้งแรกที่กรได้ลองใช้แหวนขั้นหนังสือแบบนี้นะคะเวลาใช้ตัวแหวนเนี่ยคือเราสามารถที่จะเอาไว้อ่านหนังสือมือเดียวแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะคือถ้าเราไม่มีแหวนเนี่ยเราก็จะต้องถ่างนิ้วออกไปแบบนี้เนาะบางทีมันก็จะเมื่อยๆหน่อยนะคะแต่พอมีแหวนปุ๊บเนี่ยเราก็ขั้นไว้อย่างนี้นะคะก็สะดวกอ่านหนังสือมือนึงไปด้วยอะไรอีกมือนึงก็ทำกิจกรรมอื่นนะคะจิบกาแฟหรือบางทีก็จดโน้ตเขียนหนังสือของเราได้ชิลๆเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เคลมเอาไว้บนหน้าปกเลยนะคะว่ามียอดขายถล่มทลายมามากกว่า8ล้านเล่มทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็น New York Times Bestseller อีกเล่มหนึ่งด้วยนะคะเล่มนี้เนี่ยได้มาเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่10เลยค่ะทุกคนตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนในแนวที่ค่อนข้างตรงเพลงตรงผางมากๆเลยนะคะแต่พอตอนช่วงท้ายๆก็รู้สึกว่าเขาเขียนมาซอฟลงหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราชินกับการเขียนของเขาแล้วหรือเปล่าซึ่งถ้าเราเป็นคนที่เล่นโซเชียลอยู่นะคะเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟกว่าชาวบ้านหน่อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแค่เปิดโซเชียลมาเราก็จะถูกถล่มไปด้วยภาพดีๆของคนบนโซเชียลวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ภาพแน่นอนนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เทียบเท่ากับคนอื่นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องแชร์ชีวิตในทุกๆด้านนะคะอยากให้มันดีอยากให้มันเพอร์เฟกต์นะคะเพราะว่าเราอยากจะมีภาพโมเมนต์ดีๆในแบบนั้นบ้างเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มชาวเน็ตที่เสพโซเชียลเนี่ยก็มาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติถ้าเราจะรู้สึกกลัวกังวลไม่กล้าเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่โอเคเขาบอกว่ามันแปลกมากเลยค่ะว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นคนที่เย็นชาเพราะว่าเราเรียกคนที่ปราศจากอารมณ์แล้วก็ไม่รู้ความหมายต่างๆในชีวิตว่าเป็นคนบ้าทำไมเราถึงอยากจะเป็นคนแบบนั้นนะคะทั้งที่ความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ในหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเลยในชีวิตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเวลาชีวิตไปแคร์กับเรื่องเล็กๆเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วก็จิตตกเราเสียทั้งพลังงานกายพลังงานใจแล้วก็เสียเวลากับมันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมัวเสียเวลากับเรื่องเล็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มกันเลยค่ะมีอยู่ท่อนหนึ่งเลยนะคะที่หนังสือเนี่ยก็เตือนสติเราอย่างแรงๆค่ะว่าถ้าคุณมัวแต่แคร์โน่นนี่กับทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนแบบไม่คิดและไม่เลือกให้ดีคุณชิบหายแน่นอนค่ะศิลปะของการช่างแอ่งนะคะที่เขาได้พูดไว้เนี่ยคร่าวๆเลยเนี่ยจะมีเคล็ดลับอยู่3ประการค่ะเคล็ดลับที่1เขาบอกว่าการช่างแอ่งนั้นมันก็ไม่เท่ากันกับการเมินเฉยค่ะแต่หมายถึงการยอมรับว่าตัวเองนั้นแตกต่างคือเอาจริงๆการช่างแอ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกค่ะคือมันจะต้องมีบางเรื่องในชีวิตเราที่เราจะต้องแคร์มันเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะเคล็ดลับข้อที่2คือหากจะมองข้ามอุปสรรคคุณต้องแคร์อะไรก็ตามที่สำคัญกว่าอุปสรรคก่อนการช่างมันในเรื่องที่ดีนั้นคือการช่างมันเกี่ยวกับเรื่องยิบย่อยที่มันจะขวางกั้นเราไปสู่เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะคะช่างอุปสรรคระหว่างทางมันเถอะถ้ามันจะมีเรื่องบางเรื่อง
มากระทบใจเราบ้างหรือทำอะไรแล้วมันไม่ได้ถูกใจคนบางคนไปบ้างก็ช่างมันไปบ้างเถอะค่ะเคล็ดลับข้อที่3คือคุณกำลังเลือกตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าคุณกำลังจะเลือกแคร์อะไรอยู่บ้างไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหนังสือบอกว่าคนบางคนนั้นติดนิสัยที่จะแคร์เรื่องอะไรแบบเล็กๆเกินกว่าที่จริงๆแล้วมันไม่ควรต้องแคร์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นการทอนตังค์ขาดไปเพียง25สตางค์นะคะหรือคนบางคนนั้นแคร์ที่คู่รักของตนนั้นไปกดไลค์ให้กับคนอื่นหรือว่าแคร์ที่ทำไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าขึ้นสถานะอะไรบางอย่างนะคะจริงๆสำหรับบางคนก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรให้ใหญ่กว่านี้ให้เราแคร์หรือเปล่าหนังสือเนี่ยแอบแรงอยู่บางท่อนเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยคือเรื่องใหญ่เพราะว่าในชีวิตของคนเหล่านี้ไม่มีเรื่องใหญ่กว่านี้ให้คิดอีกแล้วไงล่ะและเมื่อคุณเลือกได้ว่าเรื่องสำคัญอะไรที่คุณควรจะใส่ใจและแคร์กับมันมากขึ้นสิ่งนี้นี่เองค่ะที่เรียกว่าวุฒิภาวะการที่เรานั้นมีอุดมคติว่าชีวิตเรานั้นจะต้องมีความสุขทุกวันอันเนี้ยค่ะมันเป็นปัญหาในโลกปัจจุบันนะคะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆมันคือความทุกข์ล่ะค่ะหนังสือเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องนิทานเรื่องนึงให้ฟังนะคะให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องเจ้าชายรูปงามค่ะตั้งแต่เล็กมาจนโตเลยนะคะทางพระราชาและพระราชินีเนี่ยก็มีความคาดหวังกับพระโอรสองค์นี้ไว้สูงนะคะอยากให้เขาเนี่ยได้สืบทอดบัลลังก์นะคะเจ้าชายองค์นี้เนี่ยเติบโตมาด้วยรูปงามแล้วก็รวยทรัพย์เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถทั้งวิชาการทั้งบุญทั้งบู๊เลยค่ะโตขึ้นเนี่ยพ่อแม่นะคะก็บำรุงบำเรอด้วยสตรีมากหน้าหลายตาทุกวันเลยค่ะอยากให้เจ้าชายเนี่ยมองโลกอย่างมีความสุขนะคะจะได้มีแรงกำลังใจนะคะไว้ปกครองประชาชนค่ะแต่วันนึงนะคะเจ้าชายรูปงามนี้ด้วยวัยที่เป็นวัยรุ่นเองนะคะก็เกิดคิดอยากหนีออกจากวังไปทีนี้พอหนีออกจากวังปุ๊บเนี่ยก็เลยได้เห็นถึงความจริงค่ะว่าแท้จริงแล้วบนโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายค่ะก็เลยรู้สึกว่านี่เองหรอคือความเป็นจริงที่เราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะพอกลับเข้าวังเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าความมั่งคั่งที่ตัวเองมีเนี่ยคือความทุกข์ชีวิตของเรานั้นช่างไร้ความหมายเราอยากจะออกจากวังนี้เนี่ยไปตามหาความจริงของชีวิตค่ะซึ่งมันน่าแปลกไหมคะว่าชีวิตของมนุษย์คนนึงเนี่ยที่เจอกับความสุขทุกวันเลยสุดท้ายก็มีความทุกข์เพราะความสุขของตัวเองอยู่ดีฝันเชื่อว่านิทานเจ้าชายรูปงามอันนี้เนี่ยทุกคนก็จะน่าจะต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันคือความทุกข์ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยคนรวยก็มีความทุกข์ในแบบคนรวยคนจนก็มีความทุกข์ในแบบของคนจนคนมีพ่อแม่ก็มีความทุกข์ในแบบที่มีพ่อแม่คนไม่มีก็มีความทุกข์เพราะไม่มีพ่อแม่คือทุกคนก็จะมีความทุกข์และปัญหาในแบบของตัวเองแต่มันต่างกันที่มุมมองการใช้ชีวิตของคนคนนั้นมากกว่าค่ะน่าแปลกไหมคะที่หนังสือที่ดูฮาร์ดคอร์แบบนี้กลับนำเสนอแง่มุมที่ดูซอฟลงมาเลยค่ะเขาบอกว่าความทุกข์แล้วจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการที่เรานั้นไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับตัวเองรวมไปถึงการมองว่าตัวเองนั้นคือผู้รับเคราะห์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการกระทำอะไรบางอย่างเมื่อนั้นค่ะเราเป็นทุกข์เลยทันทีในเมื่อชีวิตคือความทุกข์ใช่ไหมคะถ้างานความสุขในชีวิตนั้นจะมาจากอะไรก่อนอ่านไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนิยามได้จากคำหนึ่งนะคะคือค่านิยมของเราค่ะและนี่เป็นอีกเรื่องนึงจากในหนังสือที่ก่อนอ่านแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพและคิดตามได้ง่ายแล้วก็ชัดมากเลยนะคะเรื่องนี้เขาพูดเอาไว้ในบทนึงนะคะที่มีชื่อว่าปัญหาของร็อกสตาร์ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะในปี1983ค่ะก็มีหนุ่มกีตาร์นะคะอัจฉริยะคนนึงเนี่ยชื่อว่าเดฟมัสเทนค่ะกำลังรุ่งเลยนะคะเพราะว่าเขากับเพื่อนร่วมวงเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาแล้วก็กำลังจะเข้าห้องอัดออกอัลบั้มด้วยกันนะคะเป็นวงเมทัลวงนึงแต่ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเขาก็ถูกเพื่อน
นในวงเนี่ยไล่ออกจากวงค่ะโดยไล่ออกจากวงทื่อๆโดยการแค่ยื่นตั๋วรถทัวร์ให้แล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปได้แล้วนะคะถึงว่าเดฟจะงงงวยอยู่ไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรกันแน่แต่ในระหว่างรถทัวร์นั้นเขาก็มีทั้งอารมณ์เศร้าแล้วก็อารมณ์โกรธแล้วก็สับสนค่ะแต่ในท้ายที่สุดนั้นเดฟเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมทนทุกข์แล้วก็เศร้าแบบนี้หรอกเขาจะยังคงเป็นนักกีตาร์มือกีตาร์แห่งวงเมทัลแต่เขาจะสร้างวงขึ้นมาเองแล้วเขาเนี่ยแหละก็จะแก้แค้นด้วยความสำเร็จของเขาให้ได้นะคะด้วยความที่เดฟเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็มีฝีมือนะคะบวกกับความมุมานะและไฟอันแรงกล้าในหัวใจของเขาเนี่ยในที่สุดเขาก็สามารถตั้งวงเมทัลของตัวเองวงใหม่ขึ้นมาได้และใช้ชื่อว่าวงเมกาเดฟค่ะอัลบั้มของพวกเขาเนี่ยวางจำหน่ายขายได้ไปกว่า 2.5 ล้านอัลบั้มทั่วโลกเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆรวมไปถึงพวกเขายังมีทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกอีกด้วยวงเมกาเดฟวงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำนานของวงเมทัลเลยค่ะส่วนชะตากรรมของเพื่อนๆวงเก่าของเดฟล่ะพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าวงเก่าที่ไล่เดฟออกนั้นคือวงเมทัลลิก้าค่ะซึ่งเมทัลลิก้าเนี่ยไม่ต้องบอกทุกคนก็จะรู้ว่าเขาเป็นระดับตำนานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะคะแล้วสามารถขายอัลบั้มเพลงของตัวเองไปได้กว่า180ล้านอัลบั้มทั่วโลกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดฟจะรู้สึกยังไงนะคะในปี2003มีรายการนึงไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเดฟนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอดีตค่ะปรากฏว่าเดฟเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วมีวงตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็หนีความจริงไปไม่พ้นที่เขาก็เป็นคนหนึ่งในสมาชิกในวงเมทัลลิก้าที่เพื่อนๆ เนี่ยไม่เอาค่ะตัวชี้วัดความสุขโดยทั่วไปเนี่ยถ้าชีวิตของเดฟเทียบกับคนอื่นๆก็ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่าตัวชี้วัดความสุขหรือค่านิยมชีวิตความสุขของเดฟเนี่ยมันคือการประสบความสำเร็จเหนือเมทัลลิก้าเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดถึงเขาจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นแค่คนล้มเหลวคนหนึ่งในความรู้สึกของตัวเองหนังสือเนี่ยก็เล่าเรื่องของคนคนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเกิดขึ้นก่อนหน้าเรื่องของเดฟอยู่20ปีค่ะย้อนกลับไปเลยนะคะมีหนุ่มน้อยมือกลองหน้าใสหล่อมากเลยนะคะแบบไปที่ไหนสาวก็กรี๊ดตามแบบกรี๊ดเกลียวกราวเลยค่ะมือกลองคนนี้ชื่อว่าพีทเบสและเหตุการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้าจะเริ่มอัดเพลงอัลบั้มเนี่ย3วันผู้จัดการก็เดินมาบอกพีทว่าเขาถูกไล่ออกจากวงหลังจากที่พีทเนี่ยได้ออกจากวงไปพวกเขาก็รับมือกลองคนใหม่เข้ามาคนนี้เนี่ยชื่อว่าริงโก้สตาร์ค่ะจากนั้นวง The Beatles ก็รุ่งโรจน์มากโดยใช้เวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ตีตลาดทั่วโลกเลยในทางกลับกันนะคะชีวิตของพีทเป็นยังไงบ้างชีวิตของพีทนั้นแตกต่างจากคนที่ชื่อเดฟก่อนหน้านี้เลยค่ะเพราะว่าพีทเนี่ยจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอย่างยาวนานจนเผชิญกับภาวะซึมเศร้าไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งงานแล้วก็เคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งจนกระทั่งแม่ของเขาเนี่ยได้พูดขอร้องเขาไว้หลังจากที่ได้เจอวิกฤตชีวิตของตัวเองอย่างหนักหน่วงมาสุดท้ายแล้วพีทก็ได้เจอกับชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านเลยค่ะพีทมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเดฟมัสเทนก็ตามนะคะมีรายการนึงไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของพีทนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี1994นะคะก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โดนไล่ออกจากวงไป30ปีหลังจากนั้นเนี่ยเขาถามพีทว่ารู้สึกอย่างไรนะคะพีทเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เขายังอยู่กับวง The Beatles เขาก็คงไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างมากมายขนาดนี้เพราะว่าหลังจากที่พ้นวิกฤตตรงนั้นไปเขาก็ได้เจอกับภรรยาเขานะคะเป็นผู้หญิงที่เข้าใจเขามากที่สุดในชีวิตแล้วเขาก็รักเธอมากทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแล้วก็มีลูกที่น่ารักกันด้วยค่ะเรื่องราวการถูกเพื่อนๆปฏิเสธในตอนนั้นทำให้ค่านิยมและตัวชี้วัดความสุขของพีทนั้นเปลี่ยนไปพีทยังคงได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักคือยังคงเป็นมือกลองได้ไปทำงานเล่นดนตรีตามร้านอาหารต่างๆมีทัวร์คอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองทั่วโลกเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้ดังมากแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดสนใจมาก
แต่เขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ยังมีครอบครัวเล็กๆที่น่ารักใช้ชีวิตที่สงบสุขแล้วก็ไม่มีใครมาตามตื้อชีวิตเขาให้เขารู้สึกกวนใจเลยเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของเดฟแล้วก็เรื่องของพีทเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะแต่เราจะมองเห็นเขาว่าความรู้สึกของคนสองคนนั้นต่างกันเพราะเขามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันนิยามด้วยค่านิยมของตัวเราเองค่ะจริงๆก็ยังมีเนื้อหาอีกมากมายนะคะจากหนังสือเล่มนี้ที่ก่อนเอามาเล่าก็เอามาเล่าไม่หมดจริงๆนะคะก็สมแล้วค่ะที่จะเป็นหนึ่งใน New York Times Bestseller เล่มหนึ่งแล้วก็ตีพิมพ์ถึงครั้งที่10นะคะเล่มนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้ารู้สึกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาบอกกล่าวเรื่องราวหรือมาแนะนำหนังสือความรู้สึกต่างๆหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้เอามาบอกเล่ากันได้นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างถ้าทุกคนกดสั่งจากลิงก์นั้นก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องก่อนอลอดกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะหลังจากฟังคลิปนี้จบหรือได้อ่านหนังสือเรื่องนี้กันจบไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องสำคัญในชีวิตของเราที่เราควรจะแคร์แล้วเรื่องอะไรที่เราควรที่จะช่างแอ่งมันไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ